ุรกิจยุคใหม่ที่ประสบผลสำเร็จนะครับล้วนแล้วแต่เริ่มจากความเข้าใจแท้จริงของลูกค้าทั้งสิ้นเดี๋ยวผมจะขอนำเสนอตัวอย่างนะฮะว่าธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยทำไมถึงต้องเริ่มต้นจากความต้องการหรือว่าความเข้าใจปัญหาของลูกค้า